สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนยิ่งยงยอดบัวงามเลือกภรรยาดีคอยช่วยห่างจากหน้าจอไปนานเลยทีเดียวสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่ยิ่งยงยอดบัวงามถือเป็นอีกคนที่เจอเรื่องมาเยอะจริงๆโดยช่วงที่เข้าวงการใหม่ๆเรียกว่ากำลังมีชื่อเสียงซึ่งมีคนชวนไปทำแมนชั่นซึ่งขณะนั้นมองว่าอนาคตถ้าทำไว้คงดีระยะยาวด้วยเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ภายหลังต้องกลายเป็นคนไม่เหลืออะไรทำให้มีภาระติดมากถึง8หลักเราเองไม่รอบคอบคิดว่าทำในวงการจะมีเข้ามาตลอดส่วนภรรยาสาวคุณทิพย์คอยเคียงข้างเสมอโดยเธอเปิดใจบอกว่าเราเขาเป็นคนดีดูซื่อบางอย่างที่พลาดตอนนั้นตั้งใจจะทำเพื่อครอบครัวคอยให้กำลังใจยิ่งยงบอกดีใจยินดีอยู่แล้วขอบคุณเสมอที่ผ่านมาย้อนไปเขาไม่ได้โตมาในครอบครัวที่มีฐานะบ้านหลังคามุงจากบางวันต้องกินข้าวคลุกเกลือด้วยซ้ำไปเห็นคนอื่นมีของกินก็อยากบ้างได้โอกาสเรียนน้อยส่วนมากช่วยพ่อแม่มากกว่าพอจบประถมเลยเข้าวัดแทนกระทั่งโตขึ้นหน่อยย้ายมากทม.อยากเป็นศิลปินเพราะเห็นคนอื่นเปิดเพลงทั้งวันจำได้ช่วงแรกไม่มีใครรับเพราะหน้าตาไม่เหมาะทั้งผมฟูดำมีแต่คนดูถูกสุดท้ายก็เอาชนะคำพูดเหล่านั้นความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทไฮอภาพรหลายคนเข้าใจไปอีกแบบด้วยความที่ใกล้ชิดเลยดูเหมือนอีกฝ่ายเป็นคนรักแต่ก็คล้ายภรรยาอีกคนไม่เอาเป็นแฟนเพราะไม่ใช่สเปคขนาดนั้นรักฐานะพี่น้องคบกันยาวกว่าหลังจากมีแฟนคลับจิ้นเยอะเราเลยถือโอกาสเปิดตัวคุณทิพย์ไปเลยเพราะก่อนหน้านี้เธอเองก็ไม่ค่อยชอบสาวไฮไปช่วงหนึ่งเหมือนกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฟันโซนขอบคุณครับ